็นอนสบายแปลว่าไม่ปวดไม่ปวดแต่ว่าก็ยังมีเหลือที่ลงเหลืออยู่ด้านสะบักด้านซ้ายแล้วก็ที่มันยังเหลืออยู่คือตึงมันตึงเวลายังตึงเนี่ยถ้ายกแล้วมันจะตึงไม่ติดว่องหัวครับแล้วก็ไปชาไปปลายลงไปเท้าเนี่ยยังมีหน่อยเนาะนี่หน่อยหน่อยหรือเปล่างานโปรดสังเกตต่อไปนี้ผมเริ่มที่ตรงนี้เลยเนี่ยครับเอ๊ะโทษครับนี่นี่จะมาพาดเต็มซะเลยนี่มันเกี่ยวอะไรตรงนี้เอ้ยเกี่ยวอะไรเออโทษครับโอเคเจ็บไหมครับไหวไหมไหวครับโอเคเล่นๆเบิดหายใจตามช่วงจังหวะให้ได้แป๊บปึ๊บนี่ฉันเกิดที่ว่าชาทิ้งไว้ที่นี่เอาแฟกลับบ้านไปเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปโทษปึ๊บ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 นี่แน่ไปถึงนิ้วก้อยครับเมื่อกี้ก้อยเนี่ยครับครับเข้าแล้วนี่โทษครับนี่ครับโทษครับเอฟเอฟปั๊บนี่นะถามว่าแค่นี้เองดูหมดไหมหายใจผมไม่รักมือทีนึงจริงๆไปผูกคอหมาก็ได้นะให้มันวิ่งรอบสวนเนี่ยต้นไม้มันจะได้มีดอกออกผลนะต้นครับค่อยๆตัดหวังว่าคงไม่เจ็บปึ๊บโปรดสังเกตที่มันตึงจะหย่อนเดี๋ยวต่อไปนี้ครับไม่เห็นหมดเลยนะมาเนี่ยต้องไหว้ชาทุกคนที่ว่ามีพี่ยูมิเตอร์
ได้ก็ใช้ได้ขึ้นมาขึ้นมาผมนอนอยู่ก็ได้เป็นไปได้เลยนะไม่งงก็มาอ้าวไปถ้าผมช้าไปสัก3วินาทีผมจะเอาผ่านไปแล้วใช่ๆก็เลยจะก้าวมันบังพอดีต้นกำแพงจะบังพอดีนะ3วินาทีก็เดินผ่านกำแพงก็บังแล้วโทษเป็นที่ไทยเกมเนี่ยฮะเกมแข่งกับตัวไม่เป็นไรวันนี้ผมใช้ถุงมือนะครับถุงมือหายไปแล้วถุงมือนี่หายไปแล้วโอ้ยทำไมจะใช้ถุงมือทำอะไรมาจันล้วงล้วงลิ้นคือมือผมแต่ช่างงานมันจะทำงานตรงนี้นิ่งจริงๆไม่ใช้ถุงมือยิ่งดีครับแต่ใช้ก็ตอนที่หนูเป็นหมอเขาก็ให้แบบอายกายภาพให้มันจะโยงกันหมดเลยค่ะโอ้โหครับคนเป็นเยอะมากโอ้โหมากเลยคนต่างประเทศที่เป็นหนักนะพวกอากาศหนาวจะเป็นหนักมากครับอากาศหนักมากกว่าครับใช่เลือดมันไม่ค่อยจะเลือดมันเหนื่อยเลือดมันเหนื่อยเลือดมันจะขึ้นถึงตัวเมนเบรนอันนี้คุณหมอคงได้เรียนหรอว่าได้เรียนแบบเจ็บข้างสมองหรือว่ามันไม่มีหลักสูตรหรอกครับครับไม่มีหรอกครับมันจะไปถึงหมดฮะเพราะพลังงานเนี่ยมันเป็นถึงสมองครับมันเป็นไฟฟ้าสถิตทำงานที่สมองสมองทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตแน่จับหน่อยจำหน่อยครับผมมันถึงไวไงแค่นี้ก็แป๊บมันมีอยู่ในตัวของทุกคนครับพลังงานตรงนี้แต่ละคนมันมีน้อยผมมันมีเต็มร้อยเกินต่างหากผมมันส่วนเกินใช้แล้วเนี่ยส่วนที่ผมมีอยู่ผมรักษาตัวเองครับผมจะไม่มีโรคภัยก็เจ็บเป็นถ้าเจอพลังด้านเราอย่างพวกหนูที่เป็นมาแชร์กันสิครับเนี่ยนี่ฮะมาใกล้ๆผมมาออสโมซิสครับจะเชื่อมโยงโดยมหัศจรรย์มากครับพลังงานลบได้เลยผมเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับเพราะผมมันจะดูดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าหาตัวผมเองวันหนึ่งเต็มที่นี้รักษาได้กี่คนโอ้130ก็มาแล้วจ้ะ130 8060เอาตัวล่าสุดดีกว่าที่ลำพูนประมาณสัก50ครับตัวทั่วไปก็เกือบ40ที่วัดหลวงทองผมว่าผมไปได้ตลอดครับครับตัวตั้งจบเกมแล้วพอนั้นเราก็ใช้วิธีนั่งสมาธิต้องครับมันจะผ่อนถ่ายโดยสมาธิครับสมาธิเท่านั้นจะปลดปล่อยจากนี้ได้ต้องถึงจุดปลดปล่อยจุดปลดได้ครับครับนี่แรงเนี่ยเดี๋ยวหนูอยู่ไปห้าแม่ไปสามสองเดือนอืมก็เดินมันมาทำก็ได้ถูกแล้วเวลาเป็นติดโอ้ก็ต้องเออหูน้ำตาไหลขนลุกขนพองมันคือปิติครับเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับมันต้องผ่านปิติครับปิติเอกคัตตาเนี่ยครับปิติสุขเอกคัตตาภาวะจะเกิดเอกคัตตาแปลว่ารวมธาตุอัตราส่วนเท่ากันดินน้ำลมไฟตัวนี้ต้องรู้สึกเราต้องมีฟีลลิ่งกันเวลาทำนั้นมันจะรู้สึกตัวเองร่างกายจะเป็นตัวที่
คอนเฟิร์มเองสติเป็นตัวที่รับรู้ตลอดผมเรียกว่าคอนเชียสสติเนี่ยเชิญสมาธิผมนี่ไม่ใช่ธรรมดาใน YouTube โอ้โหเป็นร้อยคลิปนั่นน่ะใส่หูฟังสมอลทอล์กฟังแล้วหลับสบายเลยครับผมกล่อมเลยนะครับกล่อมให้หลับผมจะมีภาวะอะไรมันจะขนาดนั้นเออนั่นมันต้องอรหันต์แล้วยังมันต้องประหารแล้วนั่นเจตัววิมุตต์แล้วแบบนั้นวิญญาห้าแล้วถึงทำได้ตรงนั้นตัวของแถมก็เลยฤทธิ์บุญฤทธิ์ตรงนั้นโทษครับหวังว่าไม่แรงเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันลงกันแบบเป็นโพสชั่นเป็นพอยต์ตอนนี้มันเป็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงน่าให้น่าจะเจ็บครับและแล้วโทษทีครับปื้อตัวนี้เป็นภาพรวมน้อมตัวตามผมโอเคครับเหมือนพายเรือว่ายน้ำก็ได้ยิ่งอ่อนยิ่งดีครับมันยิ่งแอบสอบได้ง่ายโทษครับไปไหมครับไปครับจบข่าวไหมไล่ไม่ใช่ว่ามีไม่มีแรงหรือมีคำว่าช้าแล้วมันจะมาไล่แล้วลองดูสิติดหูยังครับเปิดโอ้โหนั่นแหละ before after อ้าวป้องกันจะให้มาทางด้านนี้ทีนี้เห็นไหมไม่ใช่ดีซ้ายดีแล้วมาขวาไม่เอาป้องกันก็เช็คนี่โทษครับโทษครับปลื้ดหลังไปได้ด้วยนะครับให้ทราบไปจังมันจะไปทั้งหมดโทษไอ้นี่พวกอะไรนะตะคริวครับโทษครับกันตะคริวครับนี่แน่ลองเดินลองเดินเดินโชว์นะเทสเนี่ยต้องเดินหน่อยอ่ะเอาความที่ยืดผ้ากลับขึ้นมาหายชาไหมหายเลยขาไม่รีบปวดไหมขาเป็นยังไม่รีบเป็นไรหรอกยังไม่รีบทีแรกก็รีบเหมือนกันแม่ไม่รู้จะรีบไปไหนก็ไม่รู้รีบแต่แรกมันรีบแล้วมันหยุดแล้วแขนซ้ายรีบไหมรีบก็สอบปูถอดเสื้อมาตกใจเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกินได้แล้วแต่ก่อนกินข้าว3ช้อน3ช้อนก็ลำบากแล้วแล้วตรงกลางเจ็บไหมครับเจ็บตรงกลางเจ็บไหม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 ตรงกลางเจ็บไห
ตอนยากตอนนี้ก็ดีขึ้นอ๋อถุงมือนี่เองโอ้ยลุงแล้วทำไมตรงเวลาป่วยเป็นโรคเนี้ยทำไมตรงคางเวลาเกินน้ำลายมันต้องเจ็บคอครับลุงจะหายเจ็บจะทำไมเพราะทหารก็ผิดความทุกข์ลุงได้ง่ายสุดมันจะล็อกเสียสมดุลไปเกินนี่เจ็บเกินเจ็บแล้วจะจามหมายถึงอาหารมันจะไปติดอยู่ตรงนี้แล้วมันจะจามจามแล้วขึ้นจมูกไหมไม่ขึ้นแล้วขึ้นแต่ว่ามันจะมีตรงนี้เจ็บมากแล้วก็จะไอไอทรมานอ่ะกินของอย่างเช่นกินส้มเนี่ยพอน้ำมันพุ่งปี๊ดเข้าไปที่ตรงนี้อยู่อ่ะจะจามทันทีเลยกัดน้ำส้มไอ้ส้มผลส้มเงี้ยเอาส้มเป็นตัวอย่างว่าน้ำปี๊ดน่ะพี่ต้องหยิบของผมใช้คำว่ากลไกการกลืนครับนั่นแหละแขนไม่ต้องเลี้ยวอ้อมโลกแล้วแต่ก่อนต้องอย่างเงี้ยต้องกวาดแบบนี้ไม่ต้องอย่างเงี้ยจริงๆครับเวลาต้องกวาดอ่ะต้องก็แขนมันไม่ได้อ่ะมันไม่สามารถเอ๊ะชุบไปอย่างงี้ไม่ได้แล้วเรียกที่ไหนหยิบได้แล้วหยิบใหม่ได้หยิบใหม่ทุกทีตั้งอย่างเงี้ยโอเคก็ทุกทีอย่างงี้ก็ต้องเงี้ยโชว์ก่อนหน้านี้ก็แบบต้องวาดแล้วก็อย่างงั้นได้เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ต้องดูให้ดีๆจับไม่ได้ก็ต้องหาแรงแต่มันจะร่วงกระดาษนี่ร่วงเลยเอาใหม่ดิพี่หยิบใหม่ครับต้องหยิบเลยพี่หยิบของเล็กพี่หยิบขวดนี่นะพี่อยู่เลยนี่จับพี่อยู่เลยเอาเลยนั่นแหละให้มันรู้ไผมันไผไปเลยโอเคเจ้าขาวเห็นไหมนั่นคือมันเพลตอนนั้นยกไม่ได้ไม่ได้นี่ทำไมอันนี้คือกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อใหญ่พี่หยิบขวดไอแอลกอฮอล์ในกล่องสิด้านนี้ค่ะในกล่องด้านนี้ไหนเนี่ยอยากจะให้ลองหยิบของในค่ะหยิบของในโอเคเคลียร์มันหยิบเลยปึ๊บทำให้มันธรรมชาติกดแอลข้างในเออตรงนี้หยิบไม่ได้ปากกาหยิบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เขาเป็นคนคุมเขารู้หมดอ้อมมือไปปากกาไม่ได้แบบยังงอไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะยังงอไม่ได้แขนยังงอไม่ได้เขาสอนให้หน่อยอ่ะซื้อลูกบอลกลมที่มันอ๋อมีหมดทุกอย่างได้เหรอลูกบอลเล็กเลยลูกบอลลูกมะนาวแล้วครีมอย่างเงี้ยมีหมดทุกอย่างที่กำแล้วก็ที่กำก็มีแล้วก็ครีมวันนี้หยิบดูธรรมชาติหยิบผ้าอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี้ยนิ้วนี้มันมาได้จริงแต่นิ้วนี้มันไม่มานะ2นิ้วเนี้ยมันไม่มาแล้วมันกำแล้วตรงนี้มันไม่แน่นหรอกมันหลุดพี่หยิบกดนะพี่หยิบกดพี่หยิบปากกาหยิบปากกาเออธรรมชาติแล้วพี่ไม่ใช่ต้องกวาดอ้อมไปสนามหลวงก่อนแล้วไปสนามหลวงแล้วดูเป้าหมายมันเห็นภาพเลยนะอันนี้ยิงตรงเป้าหมายจากนี้เราอ้อมไปสนามหลวงก่อนถึงจะมาอย่างเงี้ยหยิบอย่างเงี้ยหลุดนะครับตั้งก่อนนะหลุดครับแล้วมันจะมีกำลังไหมพี่มือมีกำลังไหมก็ไม่ยากนะก็บีบนิ้วยังก็หลุดกำลังทดสอบนิ้วไปบีบนิ้วจ้ะนั่นมีกำลังไหมไปทดสอบเลยก่อนไม่หลุดหมดอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่เดไม่คืนแล้วของ graduation ไม่คืนแล้วแต่ขาไก่วนอยู่แค่นี้ปากเขามีเนื้อเขาด้วยเขาเล่าให้ฟังเรื่องท่านี่ไปอวยนะยืนท่ากับท่านี่ท่านอย่างนี้ก่อนท่านี้ก่อนจากนั้นก็มาลุยเองเป็นจอนนะมีเนื้อของเขาถวายข้าวพระพุทธมีเนื้อครับเขามีเนื้อนาเนื้อในพี่แขนคนเล่นตรงนี้กันเนี่ยปกติป่ะสิตรงนั้นต้องช่วยกลไกการกลืนให้ดีขึ้นแล้วขาแล้วคะนี่แล้วขาแข็งแล้วโอเคไหมโอเคแล้วโอเคเดินไม่แกว่งแล้วเราละผมเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหต่อไปน้ำลายจะเยอะทีนี้นี่แค่นี้ก็รู้แล้วน้ำลายไม่มาต้องไม่ต้องนะฮะไม่ต้องคือดีหรือว่าไม่ดีคะเดิมมันน้ำลายไม่มีเดิมน้ำลายผมล้วงปุ๊บจะรู้ทันที
สังเกตน้ำลายครับท่านแต่ต่อไปน้ำลายจะมาเป็นปกติพอไม่แห้งล้นฝั่งเลยน้ำลายเนี่ยนิดเดียวก็จะรู้ฮะกลไกการเกลือไม่ทำงานเพราะมันขาดน้ำลายครับครับครับง่ายง่ายครับมีน้ำลายก็พยายามตรวจกระดาษก็จะขึ้นอย่างถูกต้องครับนั่นแน่นั่นแน่ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วน้องอ้าวแม่ทำบัตรเลยนู่นฮะจิตบัตรประชาชนมาโทษครับเรียนขึ้นนิดนึงดีมากครับแค่นี้ก็จบแล้วแค่นี้ฮะเพียงแค่ผมสัมผัสเข้าไปจุดนี้มันเป็นไฟฟ้าสังเกตน้ำลายจะเยอะมากครับ32ดีมากมันเป็นฟิลลิ่งนะเนี่ยจะว่าโอเคไหมลองโยกขาข้างไกลดูครับผมโอเคครับเชิญทอดเป็นงานปล่อยมันตอนนี้ผมก็จะกลับพูดกันดีกว่าใช่ก็ตามด้วยกันเขามีภาวะเบาหวานอย่าไปสนใจห้ามพูดถึงมันอ๋ออย่าพูดถึงมันมันก็จะดีขึ้นมันจะเบิร์นมันเองพลังงานเออมันเบิร์นไขมันเบิร์นน้ำตาลจำไว้เลยครับต่อไปเลิกพูดแล้วให้เขาพูดพวกเราไม่ต้องพูดพวกนี้พอไหมจะไปเจออิสราเอลอีกแล้วไปเจอตาฝ้ามัวอีกแล้วไปเจอไตอีกอย่าไปต่อขอโทษครับข้อมูลการแพทย์รู้ไว้เฉยๆก็พอโทษครับโทษครับสังเกตการกลืนต้องไอแค่ๆสิครับ ความเป็นปกติจะกลับมาไหมพวกเครื่องพวกขัดก็จะคลี่คลายจะหลุดโทษครับครับครับแค่นี้ก็จบมือผมนี่ไม่ได้หรอกเหยียบน้ำลายเยอะนะต่อไปนี้หิวครับจะหิวทีนี้ซื้อเผื่อเลยสองห่อเลยก๋วยเตี๋ยว10กิโลหายไป4 เดือน10กิโลเสียดายเหรอ10กิโลไม่เสียดายก็ดีก็สบายดีใช่ตัวจะเบาครับตัวเบาแต่ก่อนมันลิ้นมันจะเป็นขาวเป็นฟ้าอะไรต้องขูดอ่ะมันเดิมๆเดิมแต่เมื่อเช้าก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ไม่ได้ทำเท่าไหร่แต่ก็ขูดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ต้องตวัดปลายลิ้นครับมันจะเร็วขึ้นเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นพูดจาชัดเดิมทีเดียวมันจะไปไม่ได้เร็วหรอกครับซ้ายขวามันจะช้าครับพูดแล้วก็จะรัวครับคือไม่รัวอยู่คือเป็นจระจับแข็งฝังใช่ไหมครับนี่ครับแม่เขาบอกผมเปิดสปีกเกอร์ไปที่เวลาคุยกับแม่ก็บอกว่าทำไมเสียงมันยังเป็นอย่างนี้อยู่วะก็มีเดี๋ยวโทรไปใหม่มาถามว่าเสียงเป็นยังไงต้องให้พระราชดำเนินดาเทสเพราะว่าเขาจะสื่อพูดได้แม่มีพลังเขาก็รู้ว่าเราเป็นลูกอ่ะเขาก็คือนี่ความเสียงยังลิ้นเหมือนใหญ่ๆอ่ะใช่มันเหมือนคับปากอ่ะครับมันประมาณนั้นน่ะตอนนี้ลิ้นแหลมหน่อยครับมันดูแข็งตั้งก่อนมันแข็งตอนนี้มันก็สบายขึ้นคำถามตรงนี้มันก็แข็งครับเบาหัวมากไหมเบาเยอะครับนั่นแหละตัวโปร่งหัวโปร่งนะครับเพราะปกติเดี๋ยวต้องไปอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูตรวจสอบบัญชีอะไรพวกนี้เอาให้ลุงจับน้ำครับเมื่อกี้บอกว่าเล่นยาใช่ไหมน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นตัวลุงเนี่ยเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งนะฮะตัวลุงเนี่ยเป็นยาโอเคนะครับถ้า
ถ้าดีขึ้นถ้ารู้ว่าดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นเพราะลุงไหมครับใช่โอเคนะฮะตัวลุงน่ะเป็นยาโอเคนะง่ายๆเลยนะฮะทีนี้น้ำที่เอามาทานเนี่ยจะเป็นยาโอเคนะจะได้รู้ว่าไอ้ที่กินอยู่จะได้รู้ว่านั่นน่ะคือเคมีเดิมที่เคยดื่มเคยกินเดิมที่กินนั่นน่ะคือเคมีมันไม่ใช่ยาเพราะถ้ามันเป็นยาจริงจะต้องเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับปัจจุบันเนี้ยที่ดีขึ้นถ้าเป็นยาจริงเก็ตแล้วครับคำว่าคุณน้าจะเก็ตมากเพราะคุณน้าใช้คำว่ากล้ามเนื้อใหญ่กับกล้ามเนื้อเล็กเมื่อกี้ตอนที่หยิบของนี่คือแสดงว่าเข้าใจตัวเองแล้วล่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจภาษาด้วยว่าภาษาเป็นเพียงแค่แทนความหมายแต่ของจริงๆอ่ะไอ้ที่เขาเรียกว่ายามันทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายไหมครับแต่ที่เห็นอยู่นี่มันส่งผลอะไรกับร่างกายกับที่เขาว่ากันคนละเรื่องเลยไหมครับไม่ถึง5นาทีด้วยลึกอ่ะลึกซึ้งถูกต้องครับถูกต้องครับดีมากครับฟังแล้วต้องประมวลผลครับครับต้องประมวลเพราะผมฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคุณน้านี่คือใช่เลยคุณครับเพราะว่าดูแลเขาเราก็ต้องศึกษาด้วยเขาคือคำถามคนที่ได้คือคุณน้าครับเราดูแลเขาก็ต้องรู้ต้องมีข้อมูลให้ทานนะครับต้องศึกษารสชาติจะเปลี่ยนเปลี่ยนเดิมๆรสชาติจะเปลี่ยนสังเกตไหมสังเกตน้ำที่บ้านท่านมาได้ยังดีทานไหมผมมันจะที่ให้หยิบเองเพราะว่าต้องการให้รู้ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้เมคขึ้นมามันเป็นน้ำที่คนเขาเอามาแล้วมันเปิดใหม่ไม่ใช่เราไปปรุงอะไรไว้แล้วฉีดอะไรไว้ไม่ใช่ครับเที่ยวเองได้ยินดีครับเขาต้องการให้ต่อด้วยว่าน้ำเป็นยานี้บอกว่าทำไมลุงไม่ผลิตยาตัวลุงน่ะคือยาให้มันชัดเลยก็จับส่วนไหนใช่ไหมนะฮะจับไปทุกส่วนไล่ไปดิขอให้เพียงแต่เข้าใจตัวเองให้ได้ว่ามันมีแต่อาการเท่านั้นเมื่อกี้บอกเบาหวานลุงถึงบอกไม่รับเลยถ้ามันใช่จริงป่านนี้มันต้องหายไปนานแล้วเพราะเขาว่ามานานแล้วเขาว่ามานานแล้วยังเบาหวานเนี่ยแล้วก็กินแต่เคมีแล้วกินแต่ภาษากินแต่ภาษามาตลอดส่วนความรู้สึกของเราเองคำว่าความรู้สึกคืออาการไม่เคยแคร์มันเลยเห็นไหมฮะลุงถึงย้อนถามว่าเมื่อกี้ถามมาว่าผมถามว่ากระดูกพรุนผมบอกมันไม่พรุนหรอกเพราะไม่เคยเห็นผมเลยถามว่าเจ็บกับปวดอันไหนบอกตึงไอ้เขาว่ามันพรุนเห็นไหมครับถ้าเอาความรู้สึกเราดีกว่ามันไปโกงความรู้สึกเรามันเลยเคมีในร่างกายเลยเพี้ยนไปหมดเลยทีนี้ก็ไปโกหกตัวเองเข้าให้นะครับหลอกตัวเองหลอกไปเรื่อยกลไกที่เป็นธรรมชาติก็เลยถูกล็อกถูกเบรกเคยได้ยินไหมครับที่หมอเขาให้กินแป้งกินยาแต่เป็นแป้งไม่มีไม่ใช่ยาหลอกคนไข้แล้วดีขึ้นแต่หายได้หายได้เออเออเปรียบเทียบอย่างนี้ชัดเลยเออนั่นแหละมันเหมือนเราแอบสอบคำพูดเข้ามาด้วยบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเหมือนแรงดึงดูดนะเหมือนแรงดึงดูดแน่รสชาติเป็นไงชาติเลยชาติมันเนี่ยเราพูดเป็นยานะเนี่ยกินยาของกินยาของรสชาติมันแบบสดชื่นมันไม่ได้มีเหมือนน้ำบ้านเรามันมีคลอรีนแต่แม้แต่กองแล้วเราก็พอรู้รสได้มันมีบางอย่างอันนี้มันแบบสบายๆแม้แต่น้ำต้มก็ยังมีรสชาตินะทั้งหมดนี้ก็อย่าเชื่อห้ามเชื่อเพราะมาถึงจากตรงนี้เพราะเขาทานก๋วยเตี๋ยวเราไม่ได้ทานกับเขาด้วยเขาทานเขาอร่อยเขาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยอร่อยเขามันรสชาติยังไงเห็นไหมฮะถึงได้บอกว่าให้อิงความรู้สึกเป็นหลักฟีลลิ่งแต่ละคนจะไม่แน่นอนครับดีมากครับที่พูดคำนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้ความรู้สึกคืนนี้ไปนอนรับอากาศหนึ่งทีตื่นเช้ามางับอีกทีนึงค่อยตอบอีกทีว่าเออคนหัวงอกนั่นน่ะเกิดอะไรบ้างนั่นแหละครับดูดอัลเบิร์ตคายจังหวะเครื่องยนต์คนคุณภาพแบบคุณน้านี่ดีมากต้องการมากอย่างนี้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะทั้งหมดอย่าเชื่อครับต้องให้เรียนรู้ศึกษาเพราะมันเป็นของใหม่นะครับคนไซม้าเอามาเยอะๆ
ผ่านคุณน้านะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้พื้นฐานของปาหี่อ่ะรู้พูดดูรู้พูดเนี่ยรู้เลยว่าเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าหาที่ขัดเกาให้เลยหาที่ไม้เกาให้มันหายคันให้ได้เท่านั้นเองที่เดียวกันครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นตอนปลายด้วยธรรมดาวัยรุ่นตอนปลายจะเข้าใจยากวัยรุ่นตอนปลายจะเก็บยากมากเรื่องนี้วัยรุ่นตอนปลายกระทบใครไม่รู้วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยข้างๆพูดเราพูดได้คิดใช่ไหมใจแล้วคนที่เขาดูตัวอยู่ตอนนี้เขาก็ได้คำถามจากคุณน้าที่ฟังไปอ่ะเขาจะเก็ททันทีเลยมีคนตอนนี้ไลฟ์อยู่ใช่ครับงานผมทุกงานฮะจะต้องไลฟ์ครับมันเป็นมาตรการเพราะว่าหน้าวันนี้ไม่น่าจะมีที่ปิดบังแล้วครับมันจะเปิดเผยโปร่งใสหมดดูสิครับร่างกายผมยังไม่เปลี่ยนแปลงยังไงก็อย่างนั้นถามว่าคนคนหนึ่งไปสลายพายุไปสลายปลาบึกเขาเอามือไปปัดปลาบึกกับเอามือมาสัมผัสมนุษย์เนี่ยอันไหนมันวอลลุ่มมันต่างกันขนาดไหนวอลลุ่มโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆบทบาทของมึงจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะจะสัมผัสตัวยากนะเรามาเนี่ยตอนปลายแล้วครับถือโอกาสเลยนัดเนี้ยชาวไซม้าที่เป็นหลักนี่รู้ไปท่าหาท่านนี่ก็ได้ท่านในสสเนี่ยใช่ไหมท่านกว้างขวางหรือท่านนายกก็ได้เออท่านร้องก็ได้นั่นๆๆเชิญนะครับเราช่วยคนใส่ม้าโอเคไหมครับครับอืมครับหนังสุดค่าใช้จ่ายงบที่ลงตำบลมันก็ไปสูญหายไปไหนเห็นไหมครับครับนะเราคิดอย่างนี้เวลาคิดจะขอป้ายติดปากซอยหน่อยป้ายเจ็ดซอยเจ็ดคุณนะแค่ฟังคอนเซปต์อีกหน่อยคุณนาจะแตกประเด็นได้เองด้วยต้องฟังเรื่องของรักษาโรคกับกำจัดโรคกับคำว่าอาการกับโรคบอกแป๊บเดียวไม่เกิน5คุณน้าจะเก็ตเปี้ยงเลยแล้วทีนี้แหละมันจะเป็นภูมิทางความคิดจะมีนอกมีในแล้วทีนี้มันจะแหลมลึกครับไม่ใช่แหลมคมมันทำร้ายคนอื่นนี่แหลมลึกต้องปรับภาษาพ่อคนภาษาพระอรหันต์ให้พอทัศนคติมันเปลี่ยนภายในเปลี่ยนเคมีเปลี่ยนเลยนั่นแหละคือรักษาตัวเองได้แล้วรักษาตัวเองได้ด้วยภาษานะแต่ใครเป็นคนกระตุ้นภาษาก็คือลุงหงอกโอเคนะฮะอย่าลืมนะว่าภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์พระอรหันต์ทิ้งภาษาลุงหงอกเอาภาษาพระอรหันต์มาใช้ผ่านอากัปกิริยาผ่านโทนเสียงผ่านภาษาเนี่ยครับมาเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บพิสูจน์หรือสัมผัสตรงได้ด้วยความรู้สึกไม่ใช่เรื่องสุขภาพแล้วนะไม่เกี่ยวสุขภาพแล้วนะฮะเป็นได้ด้วยความรู้สึกเลยทันทีทีนี้สุขภาพอย่างนี้เห็นชัดมากมันจะเห็นชัดว่าง่ายคนที่ป่วยมามันเห็นชัดคนไม่ป่วยมันจะได้แค่ความรู้สึกอย่างใหม่เข้าไปใช่เหมือนมันพูดได้ทีนี้ถามว่ามาถึงคนที่ไม่ได้ป่วยมามันจะเป็นป้องกันคนที่ป่วยมาแล้วง่ายๆเลยนะครับมันก็คือสายไปแล้วมันก็ต้องมาฟื้นฟูให้เป็นจุดที่เป็นซีโร่มันเกินไปแล้ว80 70 80ก็ต้องดึงกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยนี่มันโดนทั้งโดนบล็อกทั้งโดนเบรกแล้วไปเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากกับเท่าไหร่ไม่รู้มันต้องถอยหลังกลับมาหาธรรมชาติไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์ก่อนที่ตัวเองจะโดนบล็อกโดนเบรกจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะใช้ชีวิตได้อยู่ได้ยาวนานมีสูงกว่าเยอะเลยมันจะไม่ถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำมันจะแค่ใช้เครื่องมือใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่หลงคำนี้ขออนุญาตคำพูดคำนี้กำลังมุ่งทางด้านไปทำงานเลือกทำงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันเพราะเวลาไวตัวนี้ก็จะไม่เป็นอะไรแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมครับไวเรามันสะสมมาเยอะเนี่ยมันก็ต้องรีบไปโอเคไหมครับพอมันออกไปแล้วก็ไม่มีแล้วเนี่ยพยายามคิดในกรอบให้ได้ง่ายๆพลังงานโดยสุดที่ต้นทางก็คือตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นจะดีที่สุดแล้วก็มาเป็นวัยทารกเป็นวัยรุ่นวัยเรียนอุดมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็วัยทำงานจะส่งเสริมสนับสนุนปัญญาเป็นพื้นฐานภายในล้วนเลยลุงออกตรงเรียกเด็กหลังมกราคมปี37นั้นจะเกิดออกมาเป็นไลท์เทนเมนต์ในรูปแบบของทางโลกเลย
นี่คือไม่ใช่ของเล่นเนี่ยมีสกิลมาพร้อมการเกิดบอลทวีมาเลยเด็กถ้าไม่ใช่ได้เรื่องพายุมาเป็นพื้นฐานในการเห็นภาพชัดก็จะไม่พูดเรื่องนี้ไปตกพายุนะครับอะไรกับมนุษย์สลายฝนกรุงเทพเนี่ยครับทำฝนเนี่ยครับทำเล่นๆด้วยไม่ได้แจ้งใครด้วยจะรู้กันอยู่ในกลุ่มของครอบครัวบ้านเราดอททีวีใน YouTube นั่นแหละครับจนคนที่จะสื่อสารกับลุงออกจากนี้ไปต้องสื่อสารผ่านหน้าจอรักษาผ่านหน้าจอตัวเป็นยาเสียงลุงก็เป็นยาเสียงที่ลุงเล่าหรือเสียงที่ลุงปล่อยไปเนี่ยคำว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่ภาษานะครับแต่ในภาษามีเสียงเสียงก็คือเนี่ยเป็นยาไอตัวภาษามันเกาะเสียงมาในเสียงมีพลังงานบริสุทธิ์อีกเพราะฉะนั้นคนต่างประเทศถึงโทรมาให้ลุงปล่อยเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของยูต้องรับให้ได้ว่าต้องรับความรู้สึกเองให้ได้ว่าผิดปกติหรือมันปกติไม่ใช่โรคแล้วนะฮะโรคแล้วมันเขาว่าแต่ผิดปกติแล้วมันเราว่าเอาความผิดปกติมาว่ากันเนี่ยแตกประเด็นให้ได้จากคุณน้านะฐานปัญญาคุณน้าแตกออกไปเรื่อยๆทีนี้มันก็จะคุ้มกันตัวเองแล้วครับมันจะเป็นไฟฟ้าเลยอย่างดีเลยแล้วบันทึกของใหม่มันก็จะไปไล่ของเก่าถ้าเป็นไข้อย่าไปกังวลให้มันไล่ไปน้ำตาไหลออกมานั่งนั่งอยู่แล้วมันมีความเศร้าแต่มันไม่เศร้ามันออกมาปล่อยมันอย่าบอกว่าตัวเองซึมเศร้าอย่าบอกว่าตัวเองเป็นโรคมันจะไปดันเลเยอร์ของเก่าทั้งหมดในสมองออกมาหมดเลยเมื่อสมองโล่งจิตก็โปร่งเจ้าคนไปปฏิบัติธรรมทำไมจิตโปร่งเองครับพลังงานมันเกิดเองครับเพราะมันถูกกระตุ้นโดยพลังงานบริสุทธิ์กระตุ้นเข้ามาอีกทีนึงเข้าใจไหมครับเหมือนมีตัวแม่ตัวมาสเตอร์ใหญ่มากครับแม่เหล็กตัวใหญ่มากถ้าเป็นไฟก็ต้องดวงอาทิตย์นู่นนะครับเผาผลาญให้มันถึงเห็นผลไวตามที่เราเห็นจากโจทย์เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งคุณน้าจะมีทั้งคำถามและคำตอบอยู่ที่เดียวกันผ่านคุณผู้ชาย เห็นไหมผมต้องบอกว่าคนได้ประโยชน์คือคุณน้าคุณผู้ชายได้เรื่องของร่างกายไป คลิปนี้สมบูรณ์มากครับ เพราะเป็นคนไซม้าด้วย ชาวไซม้าชาวไซม้าประมวลผลไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แม่รอแป๊บนึงอาจารย์ครับสตรูนี่ไงของแม่เข็มเดี๋ยวลองคือมามันจำสรุปคืออยากแข็งแรงครับท่านครับเหมือนเดิมโอ้ไหมครับเห็นไหมภาษาผมมันภาษาอยากแข็งแรงมันเดิมมันดีกว่าเดิมมันก็โอ้หน่อยประมาณ15นาทีอ้าวประชันเด็กครับสิ่งที่เป็นที่เหลืออยู่ใช่ไหมก็น่าจะเหลือนิดหน่อยเท่าเปอร์เซ็นต์ถึงบ้างไม่รู้เหลือนิดเดียวตรงนี้เอาไปเลยก่อน15ทั้งนั้นครับโอเคครับนี่ก็คือสิ่งที่สัมผัสด้วยกันที่แม่นตรงนี้ก็เพราะว่าที่คุยเรื่องของถวายข้าวกันถวายข้าวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นคือหนึ่ง